สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการหยิบข่าวมาคุยประจำวันจันทร์ที่9พฤศจิกายน2558กับดิฉันอรุณโนทัยศิริบุตรค่ะวันนี้เราจะจับตากันที่มุมมองแล้วก็บทวิเคราะห์ของทางด้านนักวิชาการนะคะซึ่งเป็นคนหนึ่งที่เราเคยได้มีการนำมุมคิดของท่านมาพูดคุยเรื่องของการรวมตัวของขบวนการประชาธิปไตยท่านบอกว่ามันอาจจะดูเงียบแต่มันก็เหมือนเป็นการที่ฤดูกาลนะคะมันรอที่จะใบไม้เปลี่ยนสีหรือใบไม้รอผลัดใบทีนี้ในวันนี้ค่ะท่านจะมาพูดในสิ่งที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะต้องเผชิญกันในอีก10เรื่องหรือว่าเรียกกันง่ายๆว่าเป็นระเบิดอีก10ลูกที่รัฐบาลนี้จะต้องเผชิญถ้าว่ากันไปตามรถแบบนะคะพลเอกประยุทธ์บอกว่ากรกฎาคมปี60เนี่ยก็จะไปแล้วซึ่งแน่นอนถ้าใครติดตามการทำนายหรือว่าโหราศาสตร์ของหมอดู IT เนี่ยนะคะบอกปี60เนี่ยนายพิสิทธิ์จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งนึงแต่ว่าไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลกลใดแต่ก็ต้องติดตามนะคะดูว่าในระยะนี้ไปจนถึงกรกฎาคม60พลเอกประยุทธ์จะเจอระเบิดนะคะ10หลุมเนี่ยอะไรบ้างส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะพูดคุยกันนั่นก็คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่เพื่อนบ้านของเราเมื่อวานนี้นะคะนั่นก็คือการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นที่พม่าในรอบ25ปีที่รัฐบาลนะคะได้มีการลงเลือกตั้งโดยมีพรรคฝ่ายค้านลงด้วยหลังจากที่ปี33ได้มีการเกิดเหตุการณ์ในการรัฐประหารหลังจากที่แพ้การเลือกตั้งโอ้โหประชาชนชาวพม่านี่ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งกว่า 80% นะคะจากจำนวนประชากร30กว่าล้านคนถือว่าเป็นความตื่นตัวเป็นอย่างมากในฝากฝั่งของประเทศไทยอย่างพรรคที่มีอุดมการณ์ในด้านประชาธิปไตยนั่นก็คือพรรคเพื่อไทยก็ได้มีการออกแถลงการแสดงความยินดีกับพม่าด้วยที่ได้มีการเลือกตั้งแล้วก็ขอให้เปิดเสรีภาพให้กับประชาชนได้มีการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นทางการเมืองอย่างเสรีภายใต้การที่ไม่มีอะไรที่มันเป็นความรุนแรงเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราดูกันค่ะว่าเห็นบอกว่าจะใช้เวลาประมาณ2วันหรือว่าสัปดาห์หนึ่งกว่าจะรู้ว่าผลการเลือกตั้งออกมาเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยพรรคขององซานซูจีก็ได้คะแนนนำไปในหลายพื้นที่แต่ก็หืดขึ้นคอเหมือนกันนะคะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์จาก 100% เนี่ยต้องได้ที่นั่ง 67% จึงจะสามารถตั้งรัฐบาลได้เรามาดูโอกาสความเป็นไปได้ที่ซูจีจะได้เป็นผู้มีอำนาจเหนือประธานาธิบดีกันนะคะวันนี้พูดคุยค่ะกับคุณสุภเกียรติธารณกุลและคุณศรีอินทปันตีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมเมื่อวานนี้คนไทยตาละห้อยแล้วก็เฝ้าลุ้นเหมือนประเทศไทยเลือกตั้งเองเลยนะคะสำหรับการเลือกตั้งที่พม่านั่นเองค่ะคุณสุภเกียรติบรรยากาศเมื่อวานนี้หูคือคักมากแล้วผลเนี่ยหลายคนบอกว่าในใจเนี่ยคิดอยู่แล้วว่าคุณองซานซูจีน่าจะคว้าชัยชนะได้ผมติดตามข่าวของฝรั่งนะโดยเฉพาะรอยเตอร์กับ BBCซึ่งของประเทศอังกฤษ2สำนักเนี่ยเขาจะรู้จักพม่าได้มากแล้วก็จะลงทั้ง14รัฐคือเป็นรัฐของพม่า7รัฐและรัฐของชนเผ่าอีก7รัฐนะครับส่วนของพี่ไทยแล้วเนี่ยก็โดยมากก็ยังขอบไปที่ย่างกุ้งมันเลนิดหน่อยแต่ผมยังไม่เห็นมีใครรายงานจะเนปิตอนแต่ว่าคืออย่างนี้ฮะใครๆที่คาดกันว่าการเลือกตั้งของพม่าเนี่ยอาจจะรู้ในวันอังคารก็ได้ปรากฏว่าทั้ง BBC และรอยเตอร์ของอังกฤษก็บอกว่าอีกอาทิตย์นึงยังไม่รู้อาทิตย์อ๋อเหรอคะทำไมมันต้องนานขนาดนั้นก็ระบบโทรคมนาคมเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วก็เขาจะประกาศเป็นทางการวันที่20พฤศจิกาครับพฤศจิกาเลยนะครับ20พฤศจิกาประมาณ2สัปดาห์แต่ว่าก็น่าชื่นชมเพราะว่าถึงแม้จะเกิดอุปสรรคหลายอย่างสำนักข่าวต่างประเทศหลายๆสำนักเขาก็บอกว่าเป็นการเลือกตั้งที่ยอมรับได้คือไม่เกิดปัญหาอะไรนะแต่ประชาชนคนออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งกว่าราวๆ 80% จากประชากรทั้งหมด52ล้านแต่ออกไปราวๆ30ล้านนะก็ถือว่าใช้หน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 50,000 นะครับ 50,000 หน่วยครับหน่วยทั้งหมด 50,000 ค่ะแล้วก็คาดกันว่าพรรคสันนิบาตชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางองซานซูจีจะชนะการเลือกตั้งอย่างมากแต่ผมไม่ใช่กล้าใช้คำว่าท่วมท้นผมจะท่วมท้นยังไงเพราะว่าทหารไปยืนรออยู่แล้วตั้ง1ใน4 25% นะฮะใช่ไปยืนรออยู่เฉยๆนั่งรอเกาสะดือเล่นมาแบบรอไม่ต้องเหนื่อยหาเสียงนะฮะผมคิดว่าจะชนะส่วนใหญ่แต่ว่าควรจะมองไปข้างหน้าว่าใครจะมาเป็นรัฐบาล
นะเวลานี้สำหรับคนไทยเลยเพราะว่าอาจจะมีข้อมูลน้อยประมวลมาน้อยเลยเขาก็ทายกันว่าองซานซูจีเนี่ยนะพรรคองซานซูจีจะได้เป็นรัฐบาลโดยองซานซูจีจะมีอยู่ในตำแหน่งที่เหนือกว่าประธานาธิบดีทั้งหมดแต่ลักษณะอย่างนี้กับเสียนะฮะกับเสียเพราะว่ากลายเป็นว่ามันก็เป็นประเด็จการชักใหญ่สิฉะนั้นก็กับไม่ดีคืองี้เราต้องพูดว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีสักหน่อยมันก็สามารถเทียบกับไทยได้ว่าไทยไม่ได้ลอกพม่าแต่พม่าอาจคิดตรงกับไทยก็ได้อ๋อบังเอิญเพราะว่าเขาบอกว่าในการเสนอผู้ที่จะเป็นประธานาธิบดีเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิ์ที่เสนอได้หนึ่งคนสภาสูงหนึ่งคนและสภาชนชาติอีกหนึ่งคนนะฮะรวมกันแล้วทั้งหมดเนี่ยเป็นคณะกรรมการมี664คนค่ะใครได้มากที่สุดคนนั้นได้เป็นประธานาธิบดีอีก2คนที่คะแนนลดหลั่นลงไปก็เป็นรองประธานาธิบดีนะฮะในลักษณะนี้แล้วว่าเชื่อกันว่าพรรคของนางองซานซูจีจะได้สิทธิ์เพื่อเสนอได้สิทธิในการเสนออยู่ที่ไหนปรากฏว่ารัฐธรรมนูญพม่าบอกว่าพรรคของนางองซานซูจีเนี่ยพรรคสันติบาลแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยจะต้องได้เสียงในการเลือกตั้งทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเนี่ยเกินกว่า332ที่นั่งขึ้นไปถึงจะมีสิทธิ์จะเสนอบุคคลขึ้นเป็นประธานาธิบดีได้ค่ะแต่นี้เราก็เลยรู้กันว่าการเสนอคนเป็นประธานาธิบดีเนี่ยออกมา2คนแน่นอนแล้วก็แน่ที่สุดก็คือไทยหรือพม่าลอกกันก็ไม่รู้เพราะว่าคนที่เป็นประธานาธิบดีไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.เป็นคนอื่นใครก็ได้คนนอกก็ได้คนนอกก็ได้จะทำไมเรื่องไม่รู้ใครลอกใครแต่ที่เขาเก่งกันว่าไงที่คุณองศาสุจีเนี่ยบอกว่าเธอจะเป็นรัฐบาลโดยอยู่เหนือประธานาธิบดีเขาก็เก่งกันว่าอาจเป็นไปได้ถ้าเผื่อผลการเลือกตั้งแล้วพรรคของนางองศาสุจีเนี่ยทั้งสภาสูงสภาล่างได้คะแนนเกินกว่า332ที่นั่งขึ้นไปก็เป็นผู้เสนอชื่อเข้าแข่งเป็นบุคคลของคนเข้าแข่งเป็นประธานาธิบดีซึ่งเขาคาดกันว่าจะมี2คนที่องซานซูจีเพราะองซานซูจีสมัครไม่ได้ด้วยเขามีคู่ครองเป็นชาวต่างเป็นชาวอังกฤษถึงแม้แล้วอาจารย์คนนั้นแกจะตายไปแล้วก็ตามรัฐธรรมนูญห้ามแต่ก็นั่นนะเขาเชื่อว่าคนแรกที่องซานซูจีน่าจะส่งขึ้นก็คือช่วยมานช่วยมานช่วยมานนี่ก็คืออดีตหัวหน้าพรรคนะสหสามัคคีเพื่อการพัฒนาพรรคทหารเก่านั่นเองที่ถูกปลดกระทันหันฟ้าผ่าเมื่อเดือนสิงหาคมเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีมาก่อนครับนั่นนะฮะคนนี้อดีตผบ.สูงสุดด้วยแล้วเชื่อกันว่าช่วยมานหรือถ้าไม่เสนอช่วยงานเนี่ยช่วยมานก็จะเสนอทินอูทินอูคือทินอูก็คือบุคคลสำคัญทางการเมืองที่เป็นคู่หูอย่างดีในการปรึกษาหารือกับนะคุณซูจีในการตั้งพรรคNLD ครับ NLD ขึ้นมาโอ้ตั้งแต่ปี33ใช่ไหมคะทินอูนี่ติดตารางเข้าออกหลายรอบใช่ๆนึกออกแล้วถ้าไปดูภาพยนตร์ประวัติขององซานซูจีคนนี้จะถูกขังคุกเราจะต้องไม่คนใดคนหนึ่งเนี่ยจะต้องได้รับการเสนอชื่อแน่นอนนะส่วนทีนี้หันมาดูทางฝ่ายทหารหน่อยพรรคสามัคคีเขาจะเสนอใครตามความเห็นของผมแล้วผมคิดว่าพรรคสหสามัคคีเพื่อการพัฒนาเนี่ยนะฮะเขาจะต้องเสนอท่านอดีตประธานาธิบดีเต็งเซ็งขึ้นมาเป็นคนเดียวเหรอคะก็เสนอได้คนเดียวเสนอหลายคนไม่ได้หมายถึงว่ามีในใจแค่เต็งเซ็งแค่คนเดียวไม่มีสำรองครับแต่ว่าเต็งเซ็งเนี่ยมีสำรองคนเสนอเต็งเซ็งไม่มีสำรองแต่เต็งเซ็งมีสำรองใครคะเพราะในขณะภาวะอย่างนี้เนี่ยยังต้องใช้อำนาจของความนิ่มนวลและเด็ดขาดมือแข็งโป๊กอะไรอยู่นี่นะของเต็งเซ็งอยู่แต่ถ้าเต็งเซ็งนั้นดำรงตำแหน่งไปชั่วระยะหนึ่งจะอาจปีหรือ2ปีก็ได้ก็จะอาจผ่องถ่ายให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดชื่อว่ามินอองไล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 เนี่ยนะ
ป็นนายทหารเข้าใจว่าน่าจะเป็นชาวมอญเพราะเกิดที่ถวายไม่ใช่มอญเพราะเกิดที่ถวายนี่ไม่ใช่รัฐถวายใหญ่ที่ถวายแต่ไม่ใช่ใหญ่แต่ไม่ใช่มอญเคยมาเป็นใหญ่ในเขตใต้นี่ก่อนนะฮะเพราะว่าธรรมินองหลายเนี่ยถ้าสังเกตให้ดีนะมินองหลายนี่มีอำนาจมากตามรัฐธรรมนูญนะครับจะเห็นได้ว่าผมว่าใครๆก็อยากจะย่องไปหาที่บ้านเรื่อยๆไม่เข้าทั้งลูกชายก็ต้องเข้าทั้งเมียกันเพราะอะไรก็เพราะว่าสภาผู้แทนราษฎรก็ดีสภาสูงก็ดีสภาแห่งรัฐพม่าก็ดีหรือว่าประชาชนก็ดีเนี่ยมินองหลายคนเดียวนั้นที่สามารถกำหนดชื่อแต่งตั้งทหาร1ใน4ของแต่ละสภาได้โอ้โหใหญ่พอควรคุณไปเข้าสายไหนไม่รู้แต่ถ้ามินองหลายไม่เอาด้วยมันก็ตกไปสิแล้วเป็นคนในใจสำรองของประธานาธิบดีเต็งเสงด้วยก็ต้องเกรงใจแต่ว่ายังไงเต็งเสงก็ต้องขึ้นก่อนอยู่ดีแล้วค่อยมีการพ้องถ่ายแล้วต้องเกรงใจมากเพราะว่าในรัฐธรรมนูญของของพม่านั้นคือนอกจากถ้าเกิดภาวะฉุกเฉินอะไรขึ้นแล้วเนี่ยผู้บัญชาการทหารสูงสุดของพม่าเนี่ยจะมีอำนาจเด็ดขาดคือคล้ายๆอนุญาตให้ทำการรัฐประหารได้แบบนี้เลยคนเลือกตั้งออกมาแล้วเกิดวุ่นวายนี่รัฐประหารทันทีนะคะแต่เขาไม่ใช้คำว่ารัฐประหารใช้คำว่าเข้าไปจัดการเพื่อจัดระเบียบความเรียบร้อยโอ้นึกถึงคปป.นะไม่รู้อะไรโดนใจทำให้คิดแบบนั้นนะก็คิดว่าผมคิดว่าในแนวนี้เราก็คงจะไม่หนีเท่าไหร่ผมก็คิดว่าถ้ารัฐบาลต่อไปก็คงจะมีเสียงของพรรคของคุณสุจีนี่มากพอสมควรแต่ที่น่าคิดอยู่อย่างก็คือว่าในการประมวลของหลายด้านเนี่ยปรากฏว่าคุณสุจีเนี่ยเขาประเมินกันว่านักข่าวต่างชาติเขาประเมินว่านะเป็นนักต่อสู้แต่ไม่ใช่นักพัฒนาไม่ใช่นักการเมืองแต่ไม่ใช่นักพัฒนานักพัฒนาเป็นนักต่อสู้หมายความว่าถ้าจะต่อสู้โค่นล้มทหารนี่ได้แต่ว่าถ้าได้มาแล้วพัฒนาไม่เป็นน่ะเพราะเวลานี้พม่าก็พอๆกับไทยฮะความสำคัญก็อยู่ที่ปากท้องจะทำยังไงให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นมีสภาพกินดีอยู่ดีเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าสาเหตุที่ว่าที่ลึกๆแล้วเนี่ยดาราก็ดีหรือว่าเซเลบก็ดีเนี่ยที่ออกมาเชียร์กันนักหนาเนี่ยนะเขาว่าผู้ที่เล่นเน็ตเวิร์กเนี่ยมีราวๆไม่เกิน5ล้านเพราะประชาชนคนไทยประชาชนคนพม่าครับที่เขายังต้องการเรื่องปากท้องเรื่องความปีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดูขึ้นมันก็ยังมากกว่านะและโดยเฉพาะสิ่งที่พรรคทหารเขาทิ้งลูกระเบิดเอาไว้คือเขาอยากจะให้ประเทศเนี่ยเป็นสหรัฐหรือสหพันธ์ลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็จะทำให้รัฐของไทยใหญ่ก็ดีรัฐของกะเหรี่ยงก็ดีรัฐของมอญรัฐของกะฉินกินซิงมีทั้งหมด7รัฐเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์มีเสียงปกครองตนเองมีสภาของตนเองมีคณะรัฐมนตรีของตนเองและมีผู้แทนไปเข้าร่วมในรัฐบาลกลางด้วยแต่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่เชื่อทหารเอาจริงหรือพูดให้สัญญาก็แล้วแต่ว่าต้องเชื่อก่อนเพราะอย่างนี้มันครึ่งทางเพราะอย่างนี้มันทำให้เขาเป็นอิสระได้ครึ่งทางก็ต้องเอาไว้ก่อนอ๋อหมายถึงสนับสนุนแนวความคิดนี้ซึ่งก็เป็นรัฐบาลเก่าแต่ว่าในนอกจากนี้เขายังประกอบด้วยมีแผนการพัฒนาเยอะแยะในขณะที่องซานซูจีที่ยังไม่มีทีนี้ผมเดี๋ยวก็อีกนิดนะก่อนที่จะให้เพื่อนผมพูดได้ค่ะผมรู้สึกว่าในการติดตามข่าวต่างประเทศในพม่าเนี่ยอันจาซีล่าเอาเปรียบนะอันจาซีล่าเนี่ยก็เป็นอันจาซีล่าเป็นสำนักข่าวสำนักข่าวที่นับถือศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นอันจาซีล่าก็ไปตั้งอยู่ที่เมืองสุดตวยท่าเดียวซึ่งเมืองสุดตวยคือเมืองโรฮิงญาอยู่70,000แล้วก็ต่อว่าต่อขานด่าทั้งเต็งเสงด่าทั้งสุจีว่าทำไมมองอะไรพวกนี้เลยเขาไปเขาไปซึ่งผมก็รู้สึกเอ๊ะทำไมที่เมืองอื่นไม่ไปมาทำไมจะต้องไปยืนด่าซึ่งถ้าจะดูแนวโน้มเนี่ยต้องดูบริโภคเขาให้รอบด้านนะใช่ก็จะเป็นในลักษณะอย่างเงี้ยแต่เขาก็มีอิทธิพลนะเพราะว่าอันจาซิล่าเนี่ยเป็นที่นิยมชมชอบของกลุ่มประเทศที่นับถืออิสลามนี่มากเลยร้อยกว่า20%ก็มีชื่อเสียงในช่วงนึงนะคะที่อัลจาซิล่าได้มีการนำภาพ
ชายชุดดำมาเผยแพร่แล้วพอ DSI โดยพนักงานสอบสวนเรียกไปถามว่าภาพนี้เอามาจากไหนก็บอกว่าไม่ได้ถ่ายเองมีคนเอาซีดีภาพมาให้นะคะนี่คือบทบาทหนึ่งของอัลซาซิล่าที่เราได้เห็นในช่วงการชุมนุมปี53ที่ผ่านมาถือว่างั้นนะในลักษณะแบบนั้นนะคะเอาคุณสีค่ะแนวโน้มที่ซูจีจะได้ขึ้นเป็นผู้มีอำนาจเหนือประธานาธิบดีเรายังไม่รู้ผลเลือกตั้งนะฮะก็วันนี้คงจะรู้มากขึ้นวันนี้พรุ่งนี้นะแต่วันที่20ก็จะประกาศเป็นทางการแต่เท่าที่ท่านี่โทรทัศน์แห่งชาติของพม่าเขาก็ถ่ายทอดการนับคะแนนจากหน่วยต่างๆมาเนี่ยการนำในของพรรค NND ต่อพรรคทหารเนี่ย มันนำแบบ4ต่อ1อย่างเงี้ยได้400นี่ได้ร้อยเดียวอะไรเงี้ยนำห่างมากเลยนะที่รัฐไหนระบุไหมทั้งที่ย่างกุ้งทั้งที่ไหนตัวไหนเยอะแยะนะทั้งย่างกุ้งมันดะเลตองปูเยอะแยะไปหมดเลยกระชินรัฐฉานแม้กระทั่งรัฐมอญด้วยรัฐมอญรัฐฉานรัฐฉานคือรัฐของไทยใหญ่รัฐฉานสติก็นำทหารและแพ้นะทีนี้ประเด็นสำคัญที่เราควรจะพิจารณาคือคุณสีก่อนข้ามไปประเด็นไอ้ที่เรารู้ว่าคะแนนทิ้งห่างกัน4ต่อ1เนี่ยค่ะอย่างกรณีย่างกุ้งนะคะพบบางบ้านครอบครัวใหญ่มากนะมีสิทธิ์เลือกตั้ง38คนแบบนี้โอกาสมันก็แบบเมืองไทยแหละเมืองไทยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ดีผมบางเขตอย่างเงี้ยค่ะบางเขตบางรัฐเนี่ยมีการพิมพ์บัตรเลือกตั้งแบบจำนวนมากกว่าประชาชนที่มีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งอะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะฮะอันนี้รอจับตานะฮะมันก็ยกตัวอย่างอย่างเขตพระโคเนี่ยนะผู้สมัคร NND ได้494คะแนน USDP ของรัฐบาลได้175คะแนนนะฮะรัฐมอญเนี่ยพรรค NND ได้361คะแนนพรรค USDP ได้146คะแนนพรรคชาติมอญได้58คะแนนอะไรเงี้ยนะมันก็เห็นชัดแหละว่ามันคิงห่างทีนี้ไอ้ผลเลือกตั้งจะเป็นยังไงก็ตามแต่กำหนดรัฐธรรมนูญมันกำหนดแล้วนี่ว่าใครจะเป็นประธานดีเนี่ยมันเราก็รู้แล้วว่าโอกาสถ้าพรรคของคุณ USDP เนี่ยของเต็งเซ็งเขาต้องการแค่33% มีเดิมอยู่แล้ว 25% ฮะเขาก็จะได้แต่ถ้าพรรคของคุณซูจีเนี่ยจะต้องได้เกิน67% 67% ที่ได้นะถึงตั้งได้นะที่เรามามองที่ว่าพรรคซูจีอย่างที่คุณสุภเกียรติบอกก็คงจะไม่เสนอทินอูก็คงจะเป็นช่วยมานนะช่วยมานเนี่ยเคยเป็นผู้บัญชาการฐานสูงสุดเคยเป็นหัวหน้าพรรคของทหารแต่นี่ประกาศตัวเองจะเป็นประธานดีเลยถูกปลดเลยคือใกล้ชิดกับคือไม่ได้หมายถึงใกล้ชิดแบบเป็นอะไรอย่างนั้นนะคะมาคุยกับคุณซูจีบ่อยๆเขาไม่ไว้ใจคือเขามีแก็บในความเห็นในความคิดที่สนับสนุนการปฏิรูปของซูจีแล้วก็เสนอให้แก้รัฐธรรมนูญบางเรื่องทีนี้ทางฝ่ายไอ้นั่นทางฝ่ายของนอกจากเต็งเสงี่ยขึ้นมาสักปี2ปีแล้วเนี่ยอาจจะค่อยๆมิ้นออนไลน์เป็นมานะประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาการเลือกตั้งคราวนี้คือมิ้นออนไลน์ก็เป็นผู้บริหารสูงสุดเนี่ยนะเขาบอกว่าจะไม่มีเหตุการณ์ซ้ำรอยประวัติศาสตร์การเลือกตั้งปี2533อย่างแน่นอนมิ้นออนไลน์เนี่ยนะครั้งนั้นกองทัพเป็นเศษมายอมรับผลเลือกตั้งทั้งที่คุณองซานซูจีชนะอย่างถล่มทลายเลยนะรัฐบาลทหารก็กักตัวองซานซูจีไว้เกือบ20ปีเพิ่งจะประกาศอิสรภาพให้ปี2553นี่เองนะฮะนักข่าวถามว่าจะรู้สึกอย่างไรหาก NND ชนะเลือกตั้งคราวนี้เขาบอกหากประชาชนเลือกพวกเขาก็ไม่มีเหตุผลที่เราจะไม่ยอมรับนะฮะผู้แพ้คนยอมรับความพ่ายแพ้แบบเดียวผู้ชนะยอมรับผลการเลือกตั้งนะที่มินออนไลน์เป็นใครค่ะนะเราต้องดูสักนิดนะเดี๋ยวขออนุญาตคนนิดนะนอกจากที่คุณสุภเกียรติได้บอกไปนะคะว่าเป็นผู้ที่สามารถที่จะชี้ได้เลย
ว่าในแต่ละสภาเนี่ยจะเสนอใครขึ้นมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ค่อนข้างมีอิทธิพลตัวมีนอลไลน์นี่ตั้งแต่พบสูงสุดเนี่ยตามรัฐธรรมนูญมีสิทธิ์เสนอชื่อรัฐมนตรีกลาโหมชื่อโอ้เขาเสนอ3คนแล้วฝ่ายความมั่นคงใช่ไหมคะฝ่ายความมั่นคงรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วมีสิทธิ์เสนอ3คนนะรัฐมนตรีชายแดนอีกคนซึ่งแน่นอนสัมพันธ์ไทยด้วยครับมิ้นออนไลน์นี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเกิดที่ถวายนะรับราชการทหารปี1974เป็นผู้บัญชาการทหารรัฐมอญนะผลงานโดดเด่นคือแกนหลักในการเจรจาเพื่อสงบข้อพิพาทกับกองกำลังว้านะและกองกำลังของรัฐฉานตะวันออกคือเป็นคนที่ตาช่วยไว้วางใจตาช่วยคือก็เหมือนเหมือนพลเอกเปรมวันนี้นะไว้วางใจเพื่อให้เห็นภาพนะฮะแต่ไม่ใช่นะฮะเปรียบเทียบเฉยๆเปรียบเทียบนะคุณตาช่วยเนี่ยใต้คุณเบี้ยออนไลน์เนี่ยสนมกับผู้นำทหารของไทยมากนะหลังการรับประหารเป็นหลังการรับประหารปีเดือนพฤษภาก็เป็นคนคณะแรกที่นำทหารต่างประเทศมาเข้ามาในพม่ามาไทยอ๋อมาไทยมาไทยแล้วก็ไปได้พบคุณเปรมสมัครขอเป็นลูกป๋าอีกคนโอ้ค่ะเข้าใจแล้วฟังแค่นี้ก็เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนะคะนี่คือมินออนไลน์ซึ่งอย่างที่คุณสุภเกียรติได้บอกไปว่าก็ดูแลเรื่องแนวชายแดนด้วยซึ่งแน่นอนความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆที่ติดกับพม่าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้องสานสัมพันธ์ที่ดีไว้แล้วก็ต้องรู้ว่าใครที่ควรสัมพันธ์แต่ก่อนเคยมีข่าวเล่าข่าวลือว่าโอ้โหเคยมีโทรศัพท์นะเขาจับเสียงโทรศัพท์ได้มินออนไลน์คุยกับคนดูที่ตัดสินอะไรเงี้ยเรื่องถวายเรื่องอะไรปรากฏเช็คแล้วไปมาเป็นข่าวโดยไม่อึคุมลอยอะฮะข่าวคุมลอยมาที่มีอะไรทีนี้เราดูผลเลือกตั้งเรายังไม่รู้อะแต่เชื่อว่าจะผลเลือกตั้งออกมายังไงก็ตามแต่การเลือกตั้งเมื่อวานนี้ของพม่าเนี่ยนะมันให้บทเรียนอะไรอยากรู้นะฮะว่าการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ขององซานซูจีเคยพูดไว้เมื่อปี55นะคะว่ารัฐประหารไม่ใช่จุดเริ่มต้นของประชาธิปไตยซึ่งเราจะเอามาเปรียบเทียบกันนะคะว่าการเลือกตั้งของพม่าเมื่อวานนี้สะท้อนหรือสอนอะไรกับประเทศไทยบ้างกับคำกล่าวที่เราเคยบอกว่าเราเนี่ยนำหน้าเขาวันนี้จริงหรือไม่เนี่ยค่ะคือ เราได้รับประหารครั้งหลังสุดวันที่22พฤษภาคม2557ค่ะพม่ารับประหารปี2550ห่างมาแล้วไม่ใช่1950นี่19 2015ลองคิดดูมันกี่ปี2015ตลอดเวลานั้นทหารกองทัพพม่าเนี่ยได้ทำปฏิบัติการจิตวิทยาทำ IO Information Operation แล้ว2ปีหลังก็ตั้งรัฐบาลขึ้นมาบริหารประเทศทำการพัฒนาเศรษฐกิจอะไรเนี่ยจนกระทั่งกล้าพูดว่าโอ้โหองซานซูจีนี่บริหารไม่เป็นแต่คนที่เป็นนายกเป็นประธานดีนะเขาไม่ต้องบริหารรู้เขาใช้คนเป็นมันอยู่ตรงนั้นแต่หากโลกคือไม่ได้พัฒนาทุกเรื่องแต่บริหารหรือหยิบเอาคนที่รู้มาทำทำเป็นไม่ไอ้นี่นะแต่นี่สิ่งที่เราต้องมาดูมา80กว่าปี50กว่าปีเกือบ50ปี50กว่าปีนี้คนยังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 80% มันหมายถึงอะไรค่ะอันนี้มันทุกคนก็ยอมรับว่าเลือกตั้งคราวนี้ไปเช้ามืดคนแห่ยาวเหยียดยาวไปกิโลนะโอ้โหเข้าแถวกันแบบเห็นแล้วน้ำตาจะไหลนะฮะเพราะว่าแสดงว่าอะไรแสดงว่าประชาชนเนี่ยเขาเดินตามกระแสโลกโลกวันนี้เขาไม่เอาเผด็จการเขาเอาประชาธิปไตยนะประชาชนเขาพม่าก็เหมือนกับคนไทยนั่นแหละถ้าเลือกตั้งเมื่อไรรับรองว่า 80% เหมือนกันนะฮะนอกจากจะมีคนไม่ให้ออกมานะฮะผลการเลือกตั้งเนี่ยบอกได้เลยประชาชนประเสริฐทั้งกองทัพพม่าและประเสริฐระบบเผด็จการ
อันนี้มันเป็นเศษเลยนะ 80% ที่ออกมาเนี่ยบอกได้2เรื่องบอกได้2เรื่องเลยนะยิ่งถ้าองซานซูจีชนะเนี่ยยิ่งชัดเจนเลยคำตอบเลยนะเนี่ยมันเป็นกระแสประชาธิปไตยมันสอนเห็นว่า เราเนี่ยโลกเขาอยู่อันนี้เราอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้พม่าบทเรียนพม่าต้องถอยไปเมื่อ2ปีที่แล้วตาลฉวยต้องถอยไปนะของเราเนี่ยมันเป็นผลการเลือกตั้งเมื่อวานเนี่ยมันบอกให้คณะทหารของเราเนี่ยต้องคิดแล้วว่าจะถอยอย่างไรถ้าคุณยังคิดดึงดันจะทำอยู่ซึ่งคุณจะเจอแน่ระเบิด10หลุม ที่เราจะพูดต่อไปนี้นะว่ามันคืออะไรอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ต้องเอาบทเรียนมาศึกษาแต่ถ้าคุณคิดว่าโอ้ยผมทำ IO ได้ทำปฏิบัติการจิตวิทยาได้ส่งทหารส่งอะไรดอไปทำความเข้าใจประชาชนได้ผมว่าคิดอย่างนั้นลำบากผมว่าอาจจะไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะผมว่าอันนี้สำคัญนะอันนี้ต้องดูทีนี้เดี๋ยวขอไปถามที่คุณสุภเกียรติบ้างนะคะว่าการเลือกตั้งที่พม่าเนี่ยสะท้อนอะไรที่ประเทศไทยได้บ้างนะประชาธิปไตยก็อย่างที่คุณศรีได้บอกว่าประชาชนชาวพม่านะเห็นเฉยๆอย่างนั้นนะแล้วคล้ายๆกับว่าเราไม่ค่อยรู้จักเขาเท่าไหร่เขาไม่เอาเผด็จการเขาไม่เอารัฐบาลเผด็จการทหารเห็นอยู่เงียบๆก็โคตรเกลียดเลยนะคะเนี่ยนะคะแล้วผมคิดว่าเขาคงไม่อยากจะได้ประธานาธิบดีที่ไม่ใช่ส.ส.เหมือนกันเพราะของเรานี่กำลังคิดว่าประธานาธิบดีเป็นคนนอกเอ้ยนายกรัฐมนตรีเป็นคนนอกไม่ต้องเป็นส.ส.ก็ได้ไม่ต้องเป็นส.ส.ก็ได้แต่ตอนนี้เรายังไม่รู้เราจะรู้ต่อเมื่อในเดือนมีนาคมนะเมื่อมีการเสนอชื่อมีการเสนอชื่อเลือกตั้งประธานาธิบดีจากคณะกรรมการ3ฝ่ายนะฮะ664คนเนี่ยเราก็จะรู้ว่าจะต้องมีเสียงแผ่มาว่าชาวพม่าเนี่ยเขามีความคิดเห็นยังไงก็ต้องมีบอกว่าน่าจะเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญไม่ให้ยืนอยู่กับหลักของประชาชนยึดโยงอยู่กับสิทธิของประชาชนบ้างก็ได้นะในลักษณะไหนที่เห็นชัดๆนี่คือ2อันด้วยกันอย่างเมื่อวานเนี่ยพวกที่มาทำงานที่สมุทรสงครามสมุทรสาครกลับไปไม่ได้เพราะไม่มีบัตรอนุญาตให้กลับนะก็เลยแต่งชุดแดงโอ้แสดงออกทางสัญลักษณ์บางคนเข้าใจผิดนี่เชียร์ยิ่งลักษณ์โดนเรียกคุยเลยนะใช่ใช่ทีนี้ถามย้ำกันอีกหนึ่งเรื่องอันนี้สนใจส่วนตัวนะคะเพื่อที่จะสะท้อนความเป็นรัฐบาลเผด็จการให้ชัดมากขึ้นทั้งคุณศรีและคุณสุภเกียรติเชื่อไหมคะเชื่อในคำพูดของมินอองไลน์ไม่ว่าเหตุการณ์ในปี33จะไม่ซ้ำรอยถ้าสู่จีชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ผมว่าจะซ้ำรอยไม่ซ้ำรอยเนี่ยบทเรียนพม่าถอยมาแล้ว2ปีนะทหารพม่าเนี่ยเขาบริษัทฉลาดน้อยนะเขารู้ว่าเขาสู้ไม่ไหวเพราะว่า50ปีที่เขาปกครองมาเนี่ยประเทศมันล้าหลังขนาดไหนมันเห็นแล้วแต่2ปีแค่2ปีเนี่ยโอ้มันก็พัฒนาขึ้นตั้งเยอะตั้งแยะที่บอกว่าจะเริ่มเปิดประเทศแล้วนะก็เริ่มเนื้อหอมคนก็มาลงทุนเยอะแล้วการมีอำนาจเนี่ยคุณไม่จำเป็นจะต้องไปตั้งทำเองทุกอย่างคุณอยู่ข้างหลังทำยังไงก็ได้ทำให้เป็นอ้าวนี่สอนให้เป็นนอมินีเลยคุณศรีก็ไม่รู้ละเหมือนอย่างบางพรรคการเมืองของไทยเราเนี่ยต้องมานั่งเองเอาลูกหลานมาเป็นเองเลยมันจะคิดแต่ไม่จำเป็นอย่างนั้นคิดอย่างนั้นมันไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่เพราะความไม่ไว้ใจนี่แหละค่ะคุณสุภเกียรตินะคะมองว่ามินอองไลน์จะรักษาคำพูดไหมที่บอกว่าจะไม่มีเหตุการณ์ซ้ำรอยปี33ผมมีความเชื่อเป็นการส่วนตัวนะว่าเชื่อนะเพราะมินอองไลน์นี่ไม่ธรรมดานะผมเป็นเสนาธิการใหญ่เพราะฉะนั้นคงได้คิดสละตะเรียบร้อยแล้วคือเขาคิดว่าทุกสภาของเขาเนี่ยโดยเฉพาะสภาแห่งรัฐชาวพม่าแท้ซึ่งมีทั้งหมด7รัฐก็ดีหรือสภาชนชาติซึ่งมีทั้งหมด7รัฐก็ดีซึ่งเขาก็หยอดเอาไว้ว่าถ้าเราจะเป็นสมาพันธรัฐหรือว่าจะเป็นสหรัฐเนี่ยพวกเราก็จะได้มีจิตมีเสียงในการในการปกครองนะฮะในลักษณะเงี้ยแล้วผมเชื่อว่าเขาต้องเชื่อว่าทหารเป็นประธานาธิบดี
ทหารฝ่ายเขาด้วยนะต้องเชื่อมั่นในเก้าอี้ที่จะได้ถึงได้ออกมาประกาศแบบนี้ต้องเชื่อมั่นแบบนี้เลยถามว่าองซานซูจีนี่ได้รับการเลือกตั้งสูงท่วมท้นก็จริงแต่เพราะรัฐธรรมนูญเขาเนี่ยไม่เปิดทางให้ขึ้นมาบริหารประเทศได้เองนะดีไม่ดีการจะเป็นรัฐมนตรีเนี่ยตัวประธานาธิบดีเขาเป็นคนเลือกนะครับไม่ใช่ว่าพรรคขององซานซูจีเนี่ยได้คะแนนเยอะแยะแล้วจะผลักดันให้ใครมาเป็นรัฐมนตรีไม่ใช่ผู้มีอำนาจเหนือประธานาธิบดีเลือกเขาไม่เอาก็ได้เพราะว่ารัฐมนตรีประธานาธิบดีจะเป็นผู้เลือกคนมาทำงานร่วมกันเพราะนั้นคนที่เขาจะมาทำงานร่วมกันเขาก็ต้องไว้ใจได้ผมเชื่อว่ามินออนไลน์เนี่ยเขาต้องมีความเชื่อมั่นแน่ๆไม่งั้นเขาไม่กล้าอีกอย่างเพราะว่าในขณะเนี่ยสายตาชาวโลกกำลังจับตามองอยู่แล้วแกก็พูดอย่างเรียบร้อยบอกว่าถ้าประชาชนเลือกพรรคของคุณสุจีก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะปฏิเสธได้นะฮะก็อย่างนี้แต่ว่าจุดที่เหนือกว่าก็คือว่าถ้าชนะการเลือกตั้งท่วมท้นจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่เนี่ยเขาไม่พูดไม่พูดพูดถึงเรื่องที่ปลอดภัยไว้ก่อนนะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงบทเรียนบทเรียนทีนี้วันก่อนอาจารย์ดร.สุรชาติบำรุงสุขซึ่งเป็นผู้อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความมั่นคงเนี่ยได้วิเคราะห์พลังประชาธิปไตยพลังรัฐนิยมไว้อย่างน่าคิดอันนี้คือไทยแล้วใช่ไหมคะอันนี้เรามาที่ไทยแล้วนะฮะซึ่งในการวิเคราะห์ครั้งนั้นคุณดร.สุรชาติบอกว่าเชื่อว่าการเรียกร้องต่อสู้ประชาธิปไตยรอบนี้มีความสำคัญรอบนี้เป็นเรียกร้องประชาธิปไตยการต่อต้านเผด็จการและอำนาจนิยมแบบขยายวงมากนะเป็นการเคลื่อนไหวของคนในเมืองนะเป็นการมีฐานส่วนใหญ่ทั้งในชนบทและในเมืองอันนี้เป็นการเรียกร้องประชาธิปไตยทุกชั้นชนในขณะที่กระแสอนุรักษนิยมดูไม่ที่แข็งแกร่งแต่เป็นความเข้มแข็งบนความเปราะบางอันนี้นะทีนี้มาถึงอันนี้บทวิเคราะห์เก่าที่เราเคยได้เล่าให้ฟังทีนี้มาตอนนี้นะมาเมื่อวานซืนเนี่ยวันที่30ตุลาเนี่ยนะฮะอาจารย์สุรชาติได้วิเคราะห์นะหลุมระเบิดเมื่อวันที่7พฤศจิกายนนะว่าขณะนี้ทางคสช.เนี่ยบริหารประเทศมาแล้วปีกว่าปีครึ่งละเกือบปีครึ่งนะจะต้องเผชิญกับหลุมระเบิดอะไรบ้างหลุมนะมี10หลุมหนึ่งชื่อว่าปี59การเมืองอยู่ในความควบคุมทหารต่อไปแต่ไม่มีโอกาสเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงมากกว่าปัจจุบันนะเนื่องจากท่าทีผู้นำทหารพูดถึงประเด็นละเอียดอ่อนเช่นการปิดประเทศการจำกัดเสรีภาพมากขึ้นอันนี้เป็นสัญญาณลบทางการเมืองสองเชื่อว่าหลังจากนี้การเมืองไทยยิ่งเห็นชัดเจนการแสดงออกแบบระบบการเมืองที่ตอบสนองผลประโยชน์ของชนชั้นนำและผู้ทหารมากขึ้นการเมืองอนาคตถูกออกแบบแล้วไม่เป็นประชาธิปไตยนะแม้จะนำไปสู่การเลือกตั้งแต่การเลือกตั้งที่อยู่ภายใต้การควบคุมทหารนะเป็นการเลือกตั้งที่ไม่เสรีนะเพื่อให้การเลือกตั้งดำรงอำนาจและผลประโยชน์เพื่อชั้นนำทั้งผู้นำทหารต่อไปสามรัฐธรรมนูญไม่ได้ถูกเขียนขึ้นเพื่อให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยแต่กำลังถูกเขียนขึ้นเพื่อให้ประเทศอยู่ในภาวะที่สามารถควบคุมได้ของทหารนะสี่ชนชั้นนำและผู้นำทหารจะยังผลักดันองค์การที่มีอำนาจพิเศษอย่างคณะกรรมการปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติหรือคปปให้เกิดขึ้นอีกหรือไม่นะห้าหลังจากนี้จนถึงปีใหม่เป็นช่วงเวลาของการต่อสู้และการเรียกร้องประชาธิปไตยจะเข้มข้นมากขึ้นหกผู้นำในการประกาศที่โตเกียวให้คำมั่นว่าจะเลือกตั้งปี59แต่ในการประชุมสหประชาชาติที่นิวยอร์กเลื่อนไปปี60เนื่องจากรัฐธรรมนูญไม่ผ่านทีนี้ก็มองเห็นเขาทุกคนก็มองเห็นแล้วว่าไอ้ร่างที่คุณมีชัยเอาระบบเลือกตั้งผสมพันส่วนเนี่ยไอ้นี่ประชามติเมื่อไหร่มันก็ล้มหมดนั้นจัดสรรปันส่วนผสมเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ชัดแล้วมันเลื่อนอีกก็โรดแมปเลื่อนค่ะนับจากนี้ไปจะมีพวกเราขัดแย้งภายในปีผู้มีอำนาจด้วยกันเองหรือมีแล้วหรือเปล่าที่เห็นชัดคือกรณีผู้นำทหารด้วยกันเองค่ะนะเพราะแรงกดดันทางสังคมจะขยายตัวมากขึ้นในปีหน้าปัญหาใหญ่คือปัญหาภัยแล้งปี59ที่จะตามมาก็รัฐบาลยิ่งลักษณ์ไงปล่อยน้ำในเขื่อนออกมาหมดเลยปี55
และก็ความท้าทายใหญ่คือแก้ปัญหาเศรษฐกิจมหาภาคของรัฐปีหน้าคงต้องยุติในมุมว่าเราจะเสนอตัวหรือแสดงอะไรกับ TPP ค่ะนะแล้วก็วันที่31ธันวาคมปี58เนี่ยปีนี้นะเป็นจุดกำเนิดของประชาคมอาเซียนคำถามคือรัฐบาลจะรองรับความเปลี่ยนแปลงของความเปลี่ยนแปลงรอบบ้านเหล่านี้ได้อย่างไร10ปัญหาความมั่นคงภายในจะถูกท้าทายมากขึ้นค่ะอย่างปัญหาที่ระเบิดที่ราชประสงค์นี่แหละนะวันนี้ทำบุญกันด้วยนะคะที่ราชประสงค์ถามว่าใน10ประเด็นอะไรระเบิดน่ากลัวที่สุดบอกทุกอย่างสามารถเป็นกับดักใหญ่ได้ทั้งหมดโอ้โหนะนี่ตั้งแต่การเมืองปี59เนี่ยไม่สดใสแน่นอนนะฮะแต่ผมก็เติมอีกอันไหมระเบิดหลุมที่11หลุมที่11คือผมแต่จะไม่พูดวันนี้นะค่ะคือเรื่องฟิลิปมอริสที่ตกลงได้ให้ดำเนินคดีปรับ 68,000 ล้านแต่คุณวิษณุเครืองามรื้อใหม่รื้อใหม่โดยไม่รู้ใช้อำนาจอะไรนี่นะอันนี้แหละครับจะเป็นชนวนให้เกิดสิ่งที่คุณประสงค์สุนทรีบอกว่าปกครองไม่ได้และเขาไม่ให้ปกครองเราต้องย้อนดูด้วยนะคะว่าไอ้คำว่าปกครองไม่ได้และผู้ที่ถูกปกครองไม่ยอมให้ปกครองเนี่ยเพราะอะไรเพราะมีการปฏิบัติสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกันแบบมาตรฐานที่มันไม่ได้มีมาตรฐานเดียวหรือเปล่านะคะน่าสนใจอย่างยิ่งคุณสุภเกียรติค่ะมองแนวโน้มบทวิเคราะห์ของอาจารย์สุรชาติมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนคะว่าจากนี้ไปเนี่ยถ้าเอาตามรถแมพกรกฎาคม60เนี่ยคืนอำนาจให้ประชาชนแล้วก็นำสู่การเลือกตั้งซึ่งไม่รู้ว่านายกจะเชื่อพิสิทธิ์หรือเปล่านะคะแม้หมอดู ET จะมีการเดาไว้แต่สิ่งที่จะต้องเผชิญแล้วก็เจอเนี่ยระเบิด10หลุมเนี่ยมีความเป็นไปได้อย่างที่อาจารย์สุรชาติวิเคราะห์มั้ยคะแต่ผมว่าทหารยุคนี้นะก็มีความรอบครอบพอสมควรนะเขามีคณะกรรมการหลายๆชุดนะฮะแล้วก็ยังมีการประชุมกันบ่อยๆเพื่อจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างถี่ขึ้นบ่อยครั้งขึ้นนะฮะแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าอาจารย์จะบอกว่ามีหลุมสำคัญตั้ง10หลุมอาทิเช่นทหารจะเกิดต่อสู้กันเองภาวะปากท้องเศรษฐกิจจะบีบคั้นรัฐบาลหนักอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็นับตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นไปจะเกิดการเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างมากอันนี้ผมว่าทหารเขาก็รู้ดีคุณรู้ไหมจนถึงเดี๋ยวนี้เขาจึงส่งหน่วยทุกหน่วยไปตามหมู่บ้านทั้งภาคเหนือภาคอีสานละเอียดยิบเลยนะฮะแม้แต่ร้านตัดผมเนี่ยนะฮะ ละเอียดยิบเลยนะเพราะว่าท่านในลักษณะนี้นะผมว่าเขาเชื่อมั่นว่าอำนาจปกครองหรือความแข็งกร้าวการใช้อำนาจแข็งกร้าวที่อยู่ในมือเนี่ยจะสามารถทำให้ทุกคนที่คิดจะเผยเนี่ยสยบได้แต่ว่ามันประวัติศาสตร์โลกมันบอกเวลาจะพังขึ้นมาเนี่ยนะมันแวบเดียวนั่นนะเรื่องเล็กๆด้วยมันแวบเดียวแล้วก็เวลาพังนี่รวดเร็วมากหนีออกนอกประเทศไปไม่ทันต้องตายกันเป็นแถวขนาดถือกระเป๋าเจมบอลรอแล้วนะไม่ทันโอ้คุณหญิงเราลองคิดดูง่ายๆนะบทเรียนพม่าเนี่ยเลือกตั้งเมื่อวานเนี่ยคนไปใช้สิทธิ์ 80% ขณะที่พม่าทหารพม่าปกครองมาแล้วเกือบ60ปีเนี่ยมันคืออะไรบทเรียนเนี้ยเอ้าถ้าคุณไม่รู้ไม่ศึกษาเนี่ยเราอาจจะดูบทเรียนของเขาอีกมุมหนึ่งว่าถ้าซูจีชนะต้องไปดูทำไมรัฐบาลทหารถึงแพ้อาจจะเอาจุดนั้นมาเป็นการแก้ไขข้อบกพร่องก็ได้ในทางการเมืองเนี่ยมีคำสอนอยู่อันยังไงคะคนเราทำผิดได้แต่คุณต้องศึกษาว่ามันผิดยังไงแต่ถ้าคุณไม่ศึกษาแล้วรับรองคุณก็แพ้ต่อไปนั่นแหละมีคำสอนหนึ่งนะคะที่ใช้ได้ดีเลยถ้าอยากสำเร็จอันนี้เขาใช้ในการในวงธุรกิจนะคะถ้าคุณอยากสำเร็จคุณต้องเรียนรู้แล้วก็เรียนแบบคนสำเร็จแต่ถ้าสมมติว่าไปเรียนแบบในกลุ่มอื่นแบบอื่นนั่นหมายความว่าคุณอยากเอาตามแบบนั้นนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะมีอีกสิ่งหนึ่งที่ดิฉันเองมีมุมความคิดอีกมุมหนึ่งจากการวิเคราะห์ของสื่อต่างชาติในการเลือกตั้งของพม่านะคะที่บอกว่าคุณซูจีเนี่ย
เป็นนักเคลื่อนไหวไม่ใช่นักพัฒนาแต่ถึงแม้จะมองแบบนั้นสิ่งหนึ่งที่พัฒนาจากการที่ถูกจับกุมหรือว่าจำกัดพื้นที่ในการเคลื่อนไหวขององซานซูจีนั่นก็คือการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยในเมียนมานั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการหยิบข่าวมาคุยแล้วนะคะทางด้านของคุณสุภเกียรติธารณกุล